สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจูเนอร์มายคลิปนี้ครับเรามาว่ากันถึงอีกหนึ่งการตีความประวัติศาสตร์ชาติมาร์เวลนะครับที่ได้อินสปิเรชันอารยธรรมโบราณสู่จักรวาล MCU ซึ่งเอาจริงๆผมก็ตามเรื่องนี้มาพักใหญ่วันนี้เลยอยากจะมาเพิ่มเติมในส่วนของการล่มสลายและการหายสาบสูญของอารยธรรมมายันในฉบับ MCU ที่ถ้าเพื่อนๆดูแล้วก็ต้องบอกเลยว่ามันเรียบเนียนไร้รอยต่อและเข้ากันได้สุดๆก่อนที่เราจะไปเริ่มดูกันครับขึ้นแจ้งเตือนสปอยตรงนี้เอาไว้ด้วยนะครับว่าคลิปนี้จะมีการเปิดเผยเนื้อหาของ Black Panther Wakanda Forever รุนแรงพอสมควรเลยนะครับผมอารยธรรมมายาครับเริ่มต้นในแถบเมโสอเมริกาหรือปัจจุบันก็คืออเมริกากลางมีพื้นที่บริเวณประเทศเม็กซิโกคาบเกี่ยวกับเบรีสและกัวเตมาลาเป็นอารยธรรมที่มีความรุ่งเรืองในช่วง500ปีก่อนคริสตกาลและล่มสลายไปเมื่อพันปีที่แล้วโดยที่ไม่ทราบสาเหตุเป็นเวลานานหลายทศวรรษครับที่นักโบราณคดีต่างหาหลักฐานถึงการล่มสลายของอาณาจักรโบราณแห่งนี้ในศตวรรษที่20ที่ผ่านมาครับนักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีต่างตั้งคำถามว่าทำไมชาวมายาถึงทิ้งบ้านทิ้งเมืองหายไปอย่างปริศนามีทฤษฎีสมคบคิดมากมายครับบางก็ว่าพวกเขาเป็นมนุษย์ต่างดาวที่กลับไปยังดาวของตัวเองพร้อมกับองค์ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือบางก็ว่าพวกเขาถูกเทพเจ้าลงโทษจนล้มตายหายไปในที่สุดซึ่งในที่สุดครับเราก็ได้รับความจริงอ้างอิงจากวิทยาศาสตร์โดยนักโบราณคดีสมัยใหม่ว่าพวกเขาต้องอพยพออกเพราะอาณาจักรมายันเกิดภัยแรงรุนแรงตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมาผู้คนเลยต้องกระจายแตกสลายและไม่สามารถรวมกลับมาเป็นกลุ่มตั้งอาณาจักรขึ้นมาได้อีกเลยแม้ว่าจะมีหลักฐานและข้อมูลที่เชื่อถือได้แต่ก็ยังมีหลายคนครับเชื่อว่ามันต้องมีเหตุปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยไม่มากก็น้อยเลยครับทำให้ใน MCU ก็ได้นำประเด็นนี้มาตีความผนวกมันเข้ากับเรื่องราวของตัวละครเนมอร์นั่นเองใน Black Panther Wakanda Forever ครับความเป็นอารยธรรมมายาถูกนำมา Mix and Match เข้ากับหลายอย่างพอสมควรสิ่งแรกที่ระบุถึงความเป็นชนเผ่ามายันกลุ่มนี้เลยก็คือเทพของพวกเขาคุกคุณคานที่ชาวมายันยูคาทานใช้เรียกและเคารพนับถือ2ก็คือภาษาในหนังครับที่เนมอร์ใช้พูดในอาณาจักรของเขาคือภาษามายันโบราณ3ก็คือพืชหลักของชาวมายันซึ่งก็คือข้าวโพดตัวหนังเองก็ได้นำเสนอเรื่องนี้เช่นกันซึ่งตามความเชื่อของชาวมายันครับเชื่อกันว่าพระเจ้าของพวกเขาสร้างมนุษย์มาจากข้าวโพดและ4ก็คือเทพอีกองค์ที่ชักชวนให้ชาวมายันกลุ่มนี้หายไปเทพชาร์กเทพแห่งฝนและความอุดมสมบูรณ์นั่นเองสิ่งเหล่านี้ครับเลยเป็นการการันตียืนยันว่าอาณาจักรของเนมอร์บรรพชนของพวกเขาก็คือชาวเผ่ามายันยูคาทานเพราะตัวหนังเองก็ได้นำเสนอหลายโลเคชั่นอย่างตอนที่นาเคียออกตามหาเจ้าหญิงเธอก็ได้ตรงมาในที่แถบนี้ที่ยังคงมีชาวมายันยูคาทานหลงเหลือและยังคงเชื่อเรื่องเทพคู่คุณคานและอีกที่ก็คือมหาวิหารริมชายหาดครับวิหารเทพแห่งสายลมที่ตั้งอยู่ในภาพนี้ซึ่งที่ตั้งสถานที่แห่งนี้ต้องเป็นเมืองตูลุมของชาวมายันเป็นแน่เพราะประวัติศาสตร์จริงเมืองตูรุมเป็นหนึ่งในเมืองท้ายๆที่สร้างขึ้นมาและอาศัยอยู่โดยชาวมายันครับในหนังไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนแต่จากข้อมูลที่ผมหามาได้ต้องเป็นเมืองนี้แน่เพราะด้วยความที่มีมหาวิหารอยู่ริมทะเลนั่นเองแม้ว่าอารยธรรมของชาวมายันจะเริ่มล่มสลายตั้งแต่ปี900เป็นต้นมาทว่าชาวมายันกลุ่มนี้ก็ยังอยู่ต่อกันมาได้จนเข้าสู่ยุคล่าอาณานิคมการมาของชาวสเปนครับซึ่งในปี1521ครับ MCU ก็ได้เปิดเผยการล่มสลายของมหานครทิกนอกทิกรันของชาวแอสเทคผ่านการตีความการอีกนอของเหล่าอีเทอร์นอล50ปีต่อมาใน Black Panther ภาคที่2ครับปี1571ชาวสเปนก็ได้ลุกรานลุกคืบลงมาทางตอนใต้ของเมโสอเมริกากวาดล้างชนพื้นเมืองชาวมายันช่วงเวลานี้น่าจะเป็นช่วงสุดท้ายของการล่าอาณานิคมและเข้ายึดครองพื้นที่แล้วครับก่อนที่จะเข้าสู่ยุคการค้าทาสเผ่ามายันบรรพชนของเนมอร์ครับต้องหนีตายจากการลุกรานและโรคฝีดาษที่พวกสเปนนำมาแม่ของเนมอร์ต้องหลบคมกระสุนออกจากไร่ข้าวโพดพวกเขาต้องเผชิญกับความอดอยากสงครามและโรคร้ายชาวมายันกลุ่มนี้เลยหันไปพึ่งเทพเจ้าของพวกเขาเทพชาร์กเทพแห่งฝนและความอุดมสมบูรณ์ชาร์กได้นำหมอผีของเผ่าไปเห็นนิมิตถึงพืชชนิดหนึ่งที่ขึ้นอยู่ในใต้น้ำบนก้อนหินสีฟ้าซึ่งก็คือแร่ไวเบเรเนียมเหมือนกับที่สมุนไพรรูปหัวใจของชาววากันดาที่ขึ้นบนดินที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยไวเบเรเนียมเช่นกันเท
เทพชาร์กได้บอกกับหมอผีคนนั้นว่าพืชชนิดนี้จะช่วยให้พวกเขาหนีตายจากสงครามและห่างจากโลกร้ายฝนและความอุดมสมบูรณ์ไม่อาจจะช่วยพวกเจ้าได้ใช้วิธีนี้ละกันพวกเขาเลยได้กินสมุนไพรเข้าไปครับทว่าแม่ของเนมอร์ไม่อยากจะกินสมุนไพรนี้เพราะกำลังตั้งท้องของเนมอร์อยู่ทว่าสุดท้ายเธอก็ถูกวานล้อมให้กินมันเข้าไปจนในที่สุดพวกเขาก็ล้มตายไปจากโลกฝั่งนี้แล้วเกิดใหม่ขึ้นมาพร้อมกับผิวกายสีฟ้าไม่สามารถหายใจในอากาศได้แต่สามารถหายใจในน้ำได้ชาวมายันกลุ่มนี้เลยต้องรีบวิ่งแจ้นลงทะเลไปในคราบสมุทรยูคาทานทะเลสาบแคริบเบียนห่างไกลจากสงครามและโลกร้ายดังที่พวกเขาปรารถนาและกลายเป็นที่มาถึงการหายสาบสูญไปทิ้งบ้านทิ้งเมืองไปของชาวมายันใน MCU ครับแล้วก็ได้ต่อยอดมันเป็นเมืองใต้น้ำทาโลคานอาณาจักรที่เกิดใหม่ในเวลา500กว่าปีที่ผ่านมานั่นเองครับผมประมาณนี้ครับสำหรับการตีความชาวมายันในฉบับของ MCU ถึงการหายสาบสูญไปของชนเผ่านี้บอกเลยว่าผมซื้อไอเดียนี้ครับมันเจ๋งใช้ได้เลยทีเดียวเพื่อนๆคิดว่าอย่างไรกันบ้างก็คอมเมนต์พูดคุยกันเอาไว้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับและก่อนจะจากกันไปครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูเนอร์ไมล์เอาไว้ด้วยคลิปนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ